แค่ไปเดินช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันน่ากลัวตอนนั้นนะคะมีข่าวว่าห้างหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละเป็นห้างที่เราไปช้อปปิ้งเขาติดโควิดจริงๆนะกลัวมากเลยอะเราแบบแค่คำสั่งว่าคือผ่านหน้าห้างยังกลัวแล้วซึ่งเราลังสองแถวกลับบ้านนะเรากลัวจริงๆคนมักจะคิดว่าถ้ามีคนติดเชื้อไปเดินในห้างสรรพสินค้าทุกคนในนั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงทั้งหมดคุณมีโอกาสที่จะรับเชื้อมาอันนี้ไม่ใช่นะครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากเจ้าของกิจการธุรกิจดีมากเลยนะครับคือเขารู้ว่าสถานที่ของเขาเนี่ยจะรับคนได้เท่าไหร่ที่จะไม่เกินความหนาแน่นเพราะฉะนั้นเขาก็มีการกำหนดว่าจะรับคนได้กี่คนถ้ามากกว่านั้นคุณเข้าไปไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีเรื่องที่สองก็คือเรื่องระบบการระบายอากาศเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาพยายามทำให้ระบบอากาศไหลเวียนในห้างร้านต่างๆเนี่ยดีขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงตลาดยังจะติดเขาไหมวะไปเซเว่นจะติดไหมวะคือมันเหมือนคนประสาทเป็นหลอนไปเลยนะแต่ว่าทุกคนในสังคมไทยเป็นนะตัวเองคือไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปตลาดสดเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดโล่งอันนี้การถ่ายเทอากาศดีเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็ลดลงเวลาเราไปตลาดเราคงไม่ได้อยู่ที่ตลาดกันเป็น 3-4 ชั่วโมงอย่างเก่งก็คงสัก15นาที20นาทีแล้วเราก็ไม่ได้ไปพูดคุยกับใครอยู่ตลอดเวลาเราก็ซื้อของความเสี่ยงพวกนี้ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูกรณีการติดเชื้อในตลาดเนี่ยจะน้อยแต่ถ้าเป็นแม่ค้านี่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือแม่ค้าเนี่ยเขาอยู่ในตลาดทั้งวันแล้วเขาพูดคุยกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงตลาดความเสี่ยงของคนที่ไปเดินตลาดไม่มากแต่ความเสี่ยงของแม่ค้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าต้องระวังตัวเพิ่มขึ้นไม่กล้าออกบังการในสาธารณะเพราะว่ามีคนเยอะมากใช่ไหมเรากลัวติดโรคเราไม่รู้ว่าใครจะติดจริงๆนะคะเราจะเซฟตัวเองไว้ก่อนไม่ไปเลยสวนสาธารณะนี่ความเสี่ยงก็ยิ่งต่ำใหญ่เลยนะเพราะว่าหูมันเปิดโล่งเลยนะฉะนั้นอากาศเนี่ยมันถ่ายเทได้ดีมากแล้วเราก็ต่างคนต่างวิ่งเราไม่ไปพูดสูงไปพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงการออกกำลังกายในสวนสาธารณะเนี่ยถือว่าต่ำนะตรงข้ามนะถ้าเราไปฟิตเนสเนี่ยมีการระบาดอยู่ในหลายประเทศแตกต่างกันเพราะว่าฟิตเนสเนี่ยติดแอร์นะครับร้านที่สองจำนวนคนที่เข้าไปในฟิตเนสเนี่ยอาจจะเยอะร้านที่3แต่ละคนก็อาจจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแถมก็ยังมีการส่งเสียงพูดคุยเพราะฉะนั้นพูดถึงการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งแล้วเนี่ยความเสี่ยงจะต่ำนะครับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับไม่กล้าเดินทางเลยครับผมก็ทุกครั้งที่เดินทางก็จะเดินทางด้วยรถส่วนตัวครับตัวการติดต่อครับเราไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างครับทุกๆ1นาทีหรือ2นาทีเนี่ยเขาจะมีการจอดป้ายพอจอดป้ายปุ๊บเขาก็เปิดประตูออกคนเดินเข้าเดินออกช่วงเนี้ยก็จะทำให้เกิดระบบการถ่ายเทอากาศเพราะฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยมันมีความปลอดภัยแล้วก็ยิ่งบังคับให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอันนี้เป็นความปลอดภัยมากรถตู้ที่เคยมีคนกังวลกันก็สามารถปรับได้โดยที่เจ้าของกิจการเนี่ยต้องรู้ว่ารถตู้ปกติเขาจะนั่งไม่เกิน9คนสมัยก่อนเนี่ยเราเบียดเข้าไปเลยนะครับ15คนอย่างนี้ไม่ควรก็ลดจำนวนลงให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกเปิดให้มันมีระบบไหลเวียนอากาศแล้วก็ผู้โดยสารทุกคนสวมใส่หน้ากากผ้าเนี่ยนะครับ
็จะลดความเสี่ยงเรามีการสอบสวนโรคกรณีหนึ่งนะครับมีคนติดเชื้อโควิดนั่งรถตู้จากภูเก็ตมาจนถึงกรุงเทพเนี่ยนะครับหลายสิบชั่วโมงเลยแต่ตลอดเวลาเนี่ยเขาสวมหน้ากากอนามัยทุกคนสวมหน้ากากก็ไม่มีใครพูดคุยอะไรกันเลยนะครับเราไปตามดูไม่มีใครติดเชื้อเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องชี้นะครับว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยไม่ได้ติดกันแบบง่ายดายต้องเป็นการสัมผัสใกล้ชิดคือแมสที่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นแมสแฟชั่นเป็นผ้าสีสวยๆอะค่ะก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่ามันจะป้องกันได้ 100% ก็ไม่อยากใช้เหมือนกันหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าอันดับแรกเลยเพราะว่าป้องกันการแพร่เชื้อจากคนป่วยอันนี้สำคัญมากหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเนี่ย practical ที่สุดคือสะดวกสบายที่สุดนะครับ